สาวอยู่บ้านร่วมกับผัวเก่าผัวใหม่โดยผัวใหม่คอยดูแลผัวเก่าที่ป่วยพิการอย่างดีอยู่กันมา10ปีไม่เคยมีเรื่องให้ทะเลาะกันข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับความสนใจค่ะเมื่อช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะได้เผยแพร่เรื่องราวของนางเตียนวัย37ปีค่ะที่เธอมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งเมืองเลยนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัวสุดพิเศษของเธอค่ะที่ประกอบไปด้วยอดีตสามีที่ป่วยพิการและสามีคนปัจจุบันค่ะโดยนางเตียนเล่าถึงชีวิตรักว่าเธอกับนายไฮอดีตสามีมีลูกชายด้วยกัน1คนจากนั้นพวกเธอก็ตัดสินใจแยกกันส่วนนายเคียนสามีใหม่คนปัจจุบันนั้นเป็นเพื่อนกันเขามีอายุน้อยกว่าเธอ2ปีและกำพร้าตั้งแต่เด็กเนื่องจากพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกันจึงทำให้นายเคียนมักทำอาหารมาให้นางเตียนอยู่เสมอช่วงแรกๆเธอก็รู้สึกอึดอัดใจค่ะและพยายามให้เงินเขามาตลอดแต่นายเคียนปฏิเสธโดยเขาได้พูดนะคะว่าคุณเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกเถอะผมอยู่คนเดียวไม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่จากนั้นความรู้สึกของนายเคียนค่อยๆบานสะพรั่งนะคะเขาตัดสินใจสารภาพรักและขอนางเตียนแต่งงานแต่ทว่ามันล้มเหลวค่ะหลังจากเธอปฏิเสธนางเตียนคิดว่านายเคียนจะยอมแพ้นะคะแต่เขากลับเดินหน้ารุกหนักทำทุกวิถีทางให้เธอใจอ่อนและในวันเกิดปีที่28ของเธอเขาก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ค่ะเขาขอเธอแต่งงานตอนที่เขาสารภาพรักฉันตกใจและตวาดใส่หน้าเขาฉันบอกเขาว่าคุณเป็นเหมือนน้องชายของฉันแล้วจะมารู้สึกรักอะไรหลังจากนั้นฉันคิดว่าเขาจะตัดใจแต่ที่ไหนได้เขากลับทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ฉันยอมแต่งงานด้วยในวันเกิดปีที่28ของฉันเขาซื้อแหวนดอกกุหลาบและเค้กเพื่อขอแต่งงานฉันร้องไห้และตกลงทันทีอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่นางเตียนจะได้แต่งงานอย่างมีความสุขจู่ๆเธอก็ได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับนายไฮว่าเขาได้ประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมองแต่ไม่มีใครเซ็นเอกสารยินยอมดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปช่วยอดีตสามีของเธออย่างไม่ลังเลค่ะขณะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะนายเคียนช่วยดูแลนายไฮด้วยความเต็มใจทั้งทำความสะอาดป้อนข้าวป้อนน้ำเมื่อนายไฮออกจากโรงพยาบาลนางเตียนก็กังวลว่าใครจะดูแลเขานายเคียนจึงเสนอให้พานายไฮมาอยู่ที่บ้านด้วยกันค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนาน10ปีโดยที่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรืออิจฉาริษยาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเคียนที่มีจิตใจกว้างขวางเขายังคงใส่ใจนายไฮอย่างดีและนับถือเหมือนเป็นพี่ชายด้วยนะคะแน่นอนว่ามีหลายครั้งที่นายไฮรู้สึกเกรงใจและจะขอย้ายออกจากบ้านค่ะแต่นายเคียนขอให้เขาอยู่ร่วมครอบครัวด้วยกันเสมอเลยปัจจุบันนายเคียนมีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านและดูแลลูกๆและอัปโหลดเรื่องราวในชีวิตประจำวันผ่านช่อง YouTubeส่วนเธอกับนายไฮจะออกไปขายลอตเตอรี่ทั้งสัปดาห์เลยมีหลายครั้งที่นายไฮขอย้ายออกเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวนพวกฉันแต่เคียนเขาไม่ยอมเขาถือว่าไฮเป็นพี่ชายมาโดยตลอดเพราะชีวิตของพวกเขาคล้ายกันหลายอย่างทั้งการไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่อย่างเต็มที่และก็เจอเรื่องแย่ๆมาเหมือนกันพวกเขาก็เลยเห็นใจกันนางเตียนกล่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ